สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อบิ๊กครับโอเคอายุเท่าไหร่33ครับทำอาชีพอะไรตอนนี้ขายของออนไลน์อยู่ครับปัญหาของบิ๊กแดนบวกกับแดนลบวะบวกครับลา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 หน้าได้ใช่ไหมครับหน้าบิ๊กว่าไงลูกอยากถามนิดนึงครับพอดีขายออนไลน์แต่ตอนนี้กังวลเรื่องภาษีอยู่ครับจะให้โค้ชหนุ่มแนะนำว่าเราไปควรไปจดหอจอกอะไรยังไงแล้วมันยุ่งยากไหมใช้อะไรบ้างจริงๆทำจดในชื่อตัวเราก็ได้ต้องดูก่อนตัวเลขรายได้ประมาณเท่าไหร่เดือน1ถึงเดือน5เนี่ยยอดมันเกือบ2ล้านแต่ทีนี้กำไรมันไม่ได้เยอะนะฮะกำไรมันแบบ 10% แต่ทีเนี้ยเราก็กังวลว่าเขามีแบบว่าถ้ายอดเกินเท่าไหร่โอนเงินเข้ามาปีละเกินกี่ครั้งอะไรเงี้ยครับควรแก้ปัญหาอย่างเดียวจริงๆแล้วโดยหลักการไม่ต้องไปห่วงเรื่องโอนเงินหรอกครับจำนวนครั้งโอนเงินเราทำให้ถูกต้องดีกว่าเพียงแต่ว่าคนที่จะเข้าสู่ระบบตรงเนี้ยเนาะ2ล้านนี่โอ้เยอะนะแล้วมันไม่ใช่แค่ภาษีเงินได้แล้วมันอาจจะมีเรื่องแวดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้ต้องถามก่อนหน้านี้เรามีการเก็บใบเสร็จนะบินซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยขอเป็นเอกสารเก็บไว้ดีแค่ไหนยังไงก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เก็บแบบละเอียดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อาจจะต้องเก็บละเอียดแล้วครับเพราะว่าอย่างเงี้ยปีหน้าเราคงต้องยื่นเนาะส่วนจะทำในรูปแบบไหนเนี่ยมันต้องอาจจะต้องมาดูตัวเลขไม่ว่าจะเป็นยอดขายไม่ว่าจะเป็นต้นทุนประกอบกันไปด้วยคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะบิ๊กคุยกันตรงๆนะเราสองคนก็จะไม่มาแนะนำชักชวนให้ใครโกงภาษีหรอกนะแต่ถามว่าเรากำลังพูดถึงการจัดการภาษีที่เหมาะสมต้องคุยอย่างนี้ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันมาประมาณ2ล้านเอาภาษีเงินได้ก่อนเนาะพี่ตีครึ่งปีหลังเอาเท่าๆกันก็ตกประมาณ4ล้านสมมติว่าทำในชื่อบุคคลธรรมดาก่อนถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเวลาเรายื่นภาษีเนี่ย4ล้านเนี่ยธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปหรือเป็นพาณิชยกรรมเนี่ยมันจะเข้าข่ายรายได้ประเภท40วงเล็บ8ซึ่งเราสามารถหักค่าใช้จ่ายของการทำธุรกิจได้ตามจริงก็คือมันต้องมีบิลมีใบเสร็จอะไรต่างๆมาเทียบเคียงเนาะว่าเราซื้อของมาเท่านั้นเท่านี้เพื่อเอามาเป็นต้นทุนหรือถ้าเกิดเราไม่มีเอกสารพวกนั้นเนี่ยเราอาจจะเหมาว่าต้นทุนเราคือ 60% เลยก็ได้ที่เหลือก็นะเราอาจจะไปหักค่าใช้จ่ายอะไรหักลดหย่อนอะไรต่างๆของเราได้นะครับอีกวิธีนึงก็คือคิดแบบเอา4ล้านคูณด้วย 0.5% ตรงๆไปเลยก็คือที่ผมต้องจ่ายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของค่าลดหย่อนแล้วมันก็ต้องมีเปรียบเทียบ2ช่องทางก่อนถ้าเกิดว่าเราทำเป็นแบบบุคคลธรรมดาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะจดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องทำตัวเลขแล้วมาเปรียบกับ2ช่องทางครับว่าเราจะทำในแบบบุคคลธรรมดาต่อไปหรือจะทำแบบที่เป็นทำเป็นธุรกิจอาจจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอาจจะเป็นบริษัทจำกัดอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ไม่ว่าจะยังไงนะตอนนี้สิ่งที่บิ๊กต้องทำเลยก็คือการเก็บเอกสารทุกอย่างครับขอโทษนะครับคือผมซื้อมาเนี่ยมันก็มีค่าแบตของมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ตรงนั้นก็เรียกว่าซื้อเขาจะมาเก็บผมเพิ่มไหมฮะไม่พอเวลาเราขายปุ๊บเราอาจจะนะอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาคือเราอาจจะมีการผลักแวตให้ลูกค้าแวตที่เราได้จากลูกค้ามาเนี่ยเราต้องจ่ายให้สรรพากรแต่ไอแวตที่เราไปซื้อของมาตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเอามาหักกันได้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยชวนว่าเอ้ยทำให้มันถูกทำให้มันตรงไปตรงมาแล้วเรามานั่งคิดตัวเลขกันดีกว่านะครับอ๋อครับครับครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะโอเคด้วยนะน้องยังไงเดี๋ยวขอให้โชคดีในสายต่อไปครับนะสบายคุณละสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ คุยต้องรวยไม่รวยจะคุยไปทำไมไลฟ์สดตอบปัญหาเรื่องการเงินทุกวันเสาร์เดือนละ1ครั้งกับผมโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะและถ้าดูทาง YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเก่งมาก